สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่แท็บ Channel ครับเด็กโปรไฟล์มาแบบด่วนๆเลยก็จริงๆมันช้านิดนึงเพราะว่าของที่ได้บังเอิญว่าไปวนในยุธยาบอกว่าไม่ได้ไปวนทำไมนะครับแล้วก็โอเคมันมาช้าแหละแต่มันก็มาแล้วก็รีบจัดเลยจริงๆวางแผนโครงมันอะนอกแต่ก่อนออกแล้วพอออกปุ๊บเราก็รีบจัดแล้วก็ใส่ของก็เสร็จนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมครับการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกการจัดเด็กการจัดเด็กที่ผมถนัดเป็นการนำเสนอจากทางเราใครไม่ชอบใบนี้อยากใส่ใบนู้นใบนั้นอะไรก็ว่ากันไปครับมาอีกเหมือนเดิมเหมือนคอนเทนต์จะเป็นดุกเลยก็คือว่าของข้ามเวลามาจริงๆอีกประมาณ2อาทิตย์ของก็จะออกมาเติมแล้วก็ก็ยังเล่นได้แต่ว่าโอเคข้ามเวลามาแล้วข้ามเวลามาอ่ะก็คือนารุคามิครับสายไคเซอร์จริงๆจะบอกว่าวอร์มิเลียนก็ไม่ผิดเท่าไหร่เป็นวอร์มิเลียนแล้วกันโอเคอ่ะทิกเกอร์ก่อนทิกเกอร์ก็จะเป็นตัวเริ่มอะไรก็ได้ใส่ไปเถอะนะครับแล้วก็จะเป็นเราจะใส่เป็นฟอนต์6ซึ่งถ้าใครไม่ชอบไปเปลี่ยนเอานะแล้วก็จะเป็นดอ6นะครับก็เป็นดอ PG ทั้งหมดเพราะว่าไอคิยังไม่ออกแต่ถามว่าคิมาใส่ไหมคงไม่ได้ใส่นะอันนี้บอกเลยว่าก็ใส่ตรงนี้ไปตรงนี้จะบอดนิดนึงนะครับอาจจะมองไม่เห็นหน่อยแล้วก็จะมีคิวทิกเกอร์4นะครับตามนี้ก็เป็นคีย์6ดอ6คิวฟอนต์6ดอ6คิว4เนื่องจากว่าเอาจริงๆความรู้สึกคือตัวตีเปิดอ่ะมันคือต้องเอาแวนตีเปิดไงพอมันเอาแวนตีเปิดเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็ใส่คีย์มันก็ดีแต่ว่าตัวอื่นถ้าเขาโดนแล้วมันไม่มีพลังมันก็จะจบเหมือนกันมาที่เกณฑ์1เกณฑ์1ก็ตัวหา3เหมือนเดิมครับเต็มแล้วก็ตัวใหม่นะครับที่เป็นตัวเล่นกับตัววอร์มิลเลียนหรือตัวเดดบัสเองขออ่านเทคก่อนจะได้อ่านให้เข้าใจก่อนมีเทคในช่องแวนช่องเรียเหมือนกันนะครับเมื่อลงสนามดูการ5ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณแสดงตัวไดโคนิกไคเซอร์เวอร์มิลเลียนหาเวอร์มิลเลียนร่างแรกเท่านั้นนะหรืออีกตัวหนึ่งก็คือตัวของปลาสปาร์คมันชื่ออ่านยากที่หมายสปาร์คแคทสปาร์คแอคไรท์ดราก้อนเดี๋ยวเอาให้ดูมันเป็นตัวเกรด2นี่แหละนะครับเอาขึ้นมือ1ใบสำหรับกองการ์ดคุณถ้าเราเอาขึ้นมือ1ใบก็ทิ้งมือ1อ่ะจริงๆเหตุเหมือนกันเลยแค่ไอ้นี่มันเปิดหา3ไอ้นี่มันเปิดหาได้แค่2ตัวแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ขออภัยมีเทคล่างอีกมันบอกว่าในออโต้ในช่องเรียกาศเมื่อจบเมื่อแวนจ่ายของคุณโจมตีฮิตยูนิตนี้บวก 5,000 ในจบเทิร์นอันเนี้ยไม่มั่นใจว่าบวกสแต็กหรือไม่สแต็กหรือว่าบวกแค่ 5,000 หรือฮิตแค่บวกแค่ 5,000 มันฮิตอะไรก็ได้เพราะแวนมันตีศาสตร์อยู่แล้วนะครับอันนั้นอันละบริหารที่เข้าใจแล้วก็ฟีนิกซ์4ใบฟีนิกซ์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นประเด็นในการจัดเด็กรอบนี้พอสมควรเพราะรู้สึกว่าฟีนิกซ์ความจำเป็นมันน้อยถ้าดูลิสต์ตัวอื่นในชุดจะรู้เอาจริงๆตัวบายมันน้อยจนไม่รู้แบบว่าจะเอาอย่างจะเล่นให้มันบายไงคือช็อตบายมันมีแต่มันอาจจะเป็นช็อตที่ไม่ดีก็ได้มันก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าตัวฟีนิกซ์มันช็อตมันใช้น้อยแต่ว่าถ้าถามจริงมีผลไหมมีผลเพราะเวลามันบินกลับมาหมดมันตีฮิตแล้วบายมันบินกลับมาหมดได้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นพอสมควรเหมือนกันแล้วก็เลยแบบโอเคงั้นเอาไว้กระแดใส่ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวไว้ดูคอมโบของมันกันแล้วกันเกรด2หายากหน่อยใบแรกเป็นโปรโมถ้าฝั่งตรงข้ามมีเรียกาศ1ใบหรือ1ใบ2ใบวะถ้าฝั่งตรงมีเทคออโต้ในช่องแวร์และช่องเรียถ้าคู่แข่งมียูนิตในแถวหน้า2ใบหรือมากกว่าไอ้ตัวนี้ตีไม่ได้ก็คือมากสุดก็คือเขาเหลือแวนใบเดียวอ่ะเพราะมันบอก2ใบหรือมากกว่าก็ต้องให้เหลือแวนใบเดียวแหละแวนก็ถึงจะตีได้แต่ว่ามันยืน12ข้อดีของตรงนี้เลยมันจะเป็นเกรด2ที่ยืน12นะครับแต่อันนี้มันตีศาสตร์อยู่แล้วยังไงพอเข้าถึงช่วงมันตีได้มันเป็นเด็กคอนนะมันก็เลยทำให้มันตีทีหลังได้โอเคเกรด2ครับก็จะเป็นตัวนี้ไอตัวที่บอกเนี่ยชื่อเมื่อกี้มันอ่านยากเป็นฟอยมันชื่อสปาร์คเอโวดราก้อนตัวนี้มีเทคแอคทีฟในช่องเรียกาศนะครับถ้าแวนการ์ดเขาติดชื่อไคเซอร์ก็คือมีวอร์มิลเลียนกับเดอะบลัดนั่นแหละสามารถโซบาร์ด1รีทายตัวมันเองค้นหาการ์ดที่ติดชื่อไคเซอร์ในกองการ์ดคุณ1ใบไลฟ์มาในช่องทอดประแตนสลับกองการ์ดคุณจนจบเทิร์นเมื่อเรียกาศของคู่แข่งถูกรีทายก็คือถูกตีถูกตกด้วยอะไรก็ตามมันจะเอาพวกนั้นไปบายทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็ความสามารถที่ชื่อเดียวกันเนี่ยใช้ได้แค่1ครั้งต่อ1เทิร์นเท่านั้นได้แค่เทิร์นละครั้งแหละเอาง่ายๆก็คือมีกี่ใบก็ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็อีกตัวนึงใบนี้ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่เอาจริงๆเป็นอีกตัวนึงที่ก็ค่อนข้างจะปั่นๆพอสมควรแต่ว่าก็เปลี่ยนได้แหละนะกับตัวนี้ตัวนี้มันเป็นตัวดึงขึ้นจากหลังมันบอกว่ามีออโต้ในช่องเรียกาศเมื่อลงสนามเลือกเรียกาศของคู่แข่งไม่เกิน1ใบเคลื่อนย้ายช่องเรียกาศให้อยู่
คลื่อนย้ายช่องเรียกาที่ว่างอยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนั้นถ้าไม่เลือกตัวนี้บวก 3,000 คือเอาจริงๆอ่ะที่ใส่มาเพราะว่ามันตีขึ้น12ได้ถ้าแบบมันไม่มีให้ทาร์เก็ตอ่ะมันก็จิ้มลอยๆไปอ่ะมันก็ไม่เลือกก็บวกพลังเฉยๆลงมา ETB บวกพลังจบมันจะเป็นตี12 8ตัวนะครับซึ่งตี12 8ตัวเนี่ยถ้าไปเจอแฟนที่เป็นแอคเซลหรือโปรเทคด้วยกันนะมันจะบวกพอบวกหมื่นปุ๊บมันจะติด 20,000 พอดีมันจะติด 22,000 พอดีมันจะเอาง่ายๆมันตีง่ายแหละแค่นั้นเอง12ใบครับเกรด1เมื่อกี้12อันนี้12นะครับแล้วก็เกรด3ก็จะมีตัวเดอะบัตก่อนเดอะบัตเป็นตัวใหม่เดอะบัตดูเทคกันนิดนึงมีเทคแอคทีฟในช่องวันจับวันเทิร์นเขาได้บาร์1นำการ์ดจากบนมือแล้วเข้าสู่โซน1ใบจนจบเทิร์นที่ดีบวก 5,000 บวกไดซ์แล้วถ้าไอ้การ์ดที่เราเอาเข้าสู่โซอะฮะแล้วก็เมื่อโจมตีเนี่ยจะโจมตีคู่ต่อสู้ในแถวหน้าทั้งหมดพร้อมกันและถ้าไอ้การ์ดที่เข้าสู่โซเนี่ยชื่อว่าดับเบิ้ลไคเซอร์เวอร์มิลเลียนเข้าสู่โซนี้ยูนิตนี้จะบวกหมื่นบวกคิเพิ่มเติมด้วยก็คือเอาง่ายๆมันเขา1เอาระยะโซก็ได้ตีออแถวหน้าแต่ถ้าเอาวอร์มิลเลียนเข้าโซตีออแถวหน้าไม่พอจะไม่ใช่หมื่น 5,000 บวก 5,000 บวกได้แต่ถ้าวอร์มิเลียนเข้าก็จะบวกหมื่นเป็น 15,000 แล้วก็1คิเอาง่ายๆถ้าคือวอร์มิเลียนก็คือบวก 15,000 บวกได้บวกคิแค่นั้นเองแล้วมีเพลงหนึ่งเป็นแอคทีฟในช่องแวนการ์ดเป็นโตบาร์ส1การ์ดที่ติดชื่อไคเซอร์นะครับยูนิตนี้จะได้บวก1จนจบเทิร์นเมื่อจบเทิร์นนั้นสร้างความเสียหายให้ยูนิตนี้1ดาเมจก็คือเอาง่ายๆครับไฟนอลเทิร์น2แท้ตีไปใช้สกิลนี้ถ้าเรามีไคเซอร์ในโซกี่ใบสมมุติอย่างมากสุดที่เป็นไปได้ก็คือในเด็กใส่8ใบใช่ป่ะในเด็กเรามีไคเซอร์8ใบไอเนี้ยตัวนึงต้องยืนเป็นแวนเราสามารถทำได้มากสุด7แดมไอเราสามารถทำได้มากสุด7ไดซ์เราสามถ้าเรามีการ์ดติดชื่อวงพวกไคเซอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ก็ตามอีก7ใบอยู่ในโซแล้วถอดออกหมด7ใบเลยก็ได้ให้แวนเราปกติแวนเราเช็ค3ไดซ์ถอย7ไดซ์มันเป็น10ไดซ์ได้เช็ค10ไดซ์แต่ถ้าตีเขาไม่ตายมึงตายเองเพราะมึงโดน7แดมตายเลยนะครับตอน NG ตอนคือตอนนั้นเอาจริงๆมันใช้ตอนสู้ไม่ได้แล้วอ่ะไม่มีอะไรสู้แล้วก็ถอดแม่งยิงตัวเองตายไปเลยนะครับแค่นั้นเองแล้วก็จะมีเดคอนิกไคเซอร์เวอร์มิลเลียนอันนี้ก็เป็นชุดแรกเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เราใส่ไว้ตัวนึงจริงๆไปดูลิสต์หลายคนมาพวกฝรั่งมันใส่ติดเอาไว้นะครับไอ้ตัวเนี้ยเทคมันค่อนข้างดีนะจริงๆเนี่ยนะโฟกัสสิวะเทคมันมีเทคคอนทินิวในช่องเรียกาข้างบนถ้าอยู่ไอ้ตัวนี้อยู่ในช่องเรียกาที่โผล่ขึ้นมาคือในช่องแอคเซลอ่ะยูนิตนี้จะบวก 5,000 แล้วก็มีเทคหนึ่งคอนทินิวในช่องเรียกานะครับเมื่อโจมตีความสามารถออโต้ของคู่แข่งจะไม่ทำงานก็คือเวลาปา PG มามันจะใช้ไม่ได้เว้ยเพราะมันไม่ทำงานอะไรก็ตามที่แบบเป็นความสามารถออโต้อ่ะเหมือนว่าถ้ามีเรียกาลงมาเป็นออโต้ใช่ไหมตัวใหญ่เทค ETB จะเป็นออโต้เพราะมันสั่งใช้ไม่ได้เวลากาดมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะไม่ทำงานทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอ้ยแม่งเจ๋งว่ะแม่งเจ๋งใช้ได้เลยตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ที่เหลือเหมือนเดิมจริงๆก็ไม่อะไรมากจะใส่แอคเซล2ไปเลยก็ได้แต่ก็เราอยู่ที่6ใบนะครับแล้วก็ควิชิลใบ1แล้วก็ถ้าว่าจะใส่แอคเซล1ไว้ได้ไหมก็ได้นะครับเผื่อแบบไม่ใช้หรืออะไรอย่างนี้อันนี้ก็คร่าวๆอ่ะทีนี้มาสู่สำหรับการเล่นนะครับซึ่งการเล่นจริงๆอันนี้เราจะพูดถึงค่อนข้างกาวๆไปเลยนะจะจบๆเข้าใจง่ายๆเลยนะครับอ่ะเวลาไลท์ลงมาเนี่ยเกรด1ตำแหน่งโพซิชันของมันเนี่ยจะเป็นใครก็ได้ซึ่งมันได้ทั้ง2ตัวแค่ตัวนี้มีข้อดีกว่ามันหยิบ3ได้ตัวนี้มีข้อดีในการหยิบ2ได้ถ้าถามว่าเลือกจริงๆในการไลท์จริงจะเอาเป็นใครมากกว่ากันแนะนำว่าเป็นไปได้ให้ดูของบนมือมันจะสลับกัน2อย่างถ้าบนมือเรามีเดอะบัตแล้วแนะนำว่าไฮไลท์เป็นตัวนี้ก่อนถ้ามีตัวนี้ให้คีปตัวนี้ไว้และไฮไลท์เป็นตัวนี้บนมือแรกนะครับแล้วก็ถ้าบนมือเรามีเดอะบัตแล้วนะแต่ถ้าบนมือเราไม่มีเดอะบัตเนี่ยไฮไลท์เป็นตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันจะได้ต่อคอมโบได้แล้วจะได้มีเกรด3เล่นไอ้ตัวเนี้ยมันเอาไว้แบบหาตัวมาเปลี่ยนไลท์แล้วก็หาตัวของวอร์มิเลียนธรรมดาขึ้นมาเพื่อตีบวกอีกหมื่นบวกเอาคีปแค่นั้นเองอันนี้คือเทคนิคการดูแล้วกันว่าจะเลือกเป็นอะไรดีอ่ะสมมติเราลงนี่เลยก็ได้นะครับพอลงนี่มันก็จะเปิด5แล้วก็หยิบ1ใบเราก็หยิบเกรดแต่ตัวถ้าเจออะไรก็หยิบแต่ถ้าไม่เจอก็หยิบไม่ได้ก็ช่างมันนะโอเคแล้วก็ในช่วงเกรด2มันเสี่ยงหน่อยแต่ว่าถ้าเราเล่นเกมบุกและเราเริ่มก่อนอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสสูงเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยโปรยเหลียให้ลงตัวนี้ไปเลยมันจะยืน12,000ข้อดีคือฝั่งข้ามปียากนะครับแล้วต้นเกมเนี่ยเขาไม่เอาลง2ตัวหรอกมันโดน12แน่ๆแหละมันจะแรงระดับหนึ่ง
และทีนี้ก็ขึ้นเกรด3ถามว่าขึ้นเกรด3พี่ขึ้นอะไรดีผมไล่วอร์บิเลียนแล้วเป็นเดอะบลัดดีมั้ยถ้าบนมือผมมีทั้งตัวเดอะบลัดกับวอร์บิเลียนอย่าไล่วอร์บิเลียนขึ้นเป็นเดอะบลัดอันนั้นเป็นของเก่ามันจะดีนคอนไลท์นะครับก็ให้ไล่เป็นให้เอาเป็นเดอะบลัดเลยพอเป็นเดอะบลัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลามันลงเนี่ยมันจะคีย์ช่องเพิ่มขึ้นมาใช่ป่ะมันก็จะได้ตัว1ละอ่ะปุ๊บรวบก่อนพอมันได้ตัว1เสร็จปุ๊บถ้าเกิดบนมือเราเนี่ยเรามีไอตัวเกรด2อยู่ตัวนี้อ่ะวางตั้งนี้ละกันจะได้เห็นง่ายปุ๊บไอตัวเกรด2ตัวเนี้ยเวลามันพอมันลงมาเสร็จปุ๊บมันสามารถใช้เทคแอคทีฟได้แล้วแวนติดไคเซอร์เป็นไคเซอร์เรียบร้อยแล้วโซบาร์ด1นะครับแล้วก็รีทายตัวมันเองหาไคเซอร์ในชื่อ1ใบจากกองการ์ดเอามาไลท์ในสภาพไลท์สลับกองการคุณแล้วจากนั้นเนี่ยเวลาตกแดดมันก็จะเป็นไอ้นี่หมดเราก็สามารถใช้เทคตัวเนี้ยโซบาร์ด1ได้โซอะไรเกรด0 1 2เนี่ยครับพวกเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วก็โซทิ้งไปโซ2แต่ถ้าเกิดในโซเราอ่ะเกรด1แม่งมีฟีนิกซ์หยิบฟีนิกซ์ออกเลยนะนะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆอย่างงี้ปึ๊บพอเราโซออกไปเสร็จปึ๊บถามว่าไอ้ตัวที่จะเอามาไลท์อ่ะจะเอาอะไรมาไลท์นะครับเอาเดอะบัตเนี่ยไลท์ทับแม่งเลยพอเดอะบัตไลท์ทับเสร็จปึ๊บนะเหมือนเดิมเมื่อลงช่องแวนการ์ดมันก็จะได้ไอ้นี่ก็ได้อีกตัวหนึ่งก็คือเรายอมเสียการ์ดหนึ่งใบเพราะเรารีทายใบนี้ทิ้งใช่ปะเราได้คืนเราได้ไลท์คืนมาแล้วก็จั่วคืนมาแค่นั้นเองนะครับอีกหนึ่งก็จะได้แต่ทีเนี้ยมันสแปมไม่ได้ป๊อป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 ไม่งั้นแบบมันจะเต็มสนามเข้าใจเนาะทีนี้มันจะทำไม่ได้แล้วก็ถึงตอนนี้ถ้าฝั่งตรงข้ามมีสนามเต็มหรือว่าอยากกดคีย์ใส่เขาเราก็สามารถโซบาร์ดหนึ่งจะวอร์มิเลียนยัดเข้าโซเลยก็ได้เผื่อทำเกมถ้ามีวอร์มิเลียนบนมือนะครับก็อยากตีแล้วอะไรเงี้ยนะใช้สกิลคอร์เตอร์บาร์ด1เสียบบวก1ใบอ่ะอันนี้ก็จะค่าอันดับแรกถ้าเป็นเสียบมือเข้าไปก่อนได้บวก 5,000 บวก1ใบใช่ไหมแล้วเป็นวอร์มิเลียนจะบวกเป็นอีก 10,000 แล้วอีกคีก็บวก 15,000 บวก1ที่บวก1ใบอย่าไปใช้เทคล่างนะอย่าเพิ่งถอดยังไม่ถึงเวลาของมันนะครับและที่เหลือเนี่ยไอช่องอื่นๆเนี่ยเราจะโปรยเราจะอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าในเทิร์นแรกๆเนี่ยมันจะดูโง่ๆหน่อยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมือเรามันอาจจะยังน้อยหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับอาจจะแบบลงในช่อง Excel อะไรกันไปก่อนประมาณนี้แล้วก็ถ้ามีเกรด1ก็ลงมาบูทหรือลงมาปูหรือลงไปตีแต่จริงๆอ่ะเกรด1อ่ะที่เราใส่กับทุกตัวมันสามารถตีค่อนข้างได้หมดเลยนะเว้นแบบฟีนิกซ์กับฟีนิกซ์ปั๊มขึ้นมาถ้าได้ทีก็ตีเข้าเหมือนกันแล้วก็เอาแวนวิ่งเลยเพราะเราใส่เป็นเป็นฟอนต์ถูกป่ะแวนปึ๊บตีแวนจะตี2 7 2คิ3ไดส์นะครับเช็คได้พลังไลโยในข้างหมดแล้วเวลานี้นะปึ๊บถ้าเขาจะให้ตัวนี้ตีไม่ได้เขาต้องทะลึ่งกัดเลียทิ้งไปตัวหนึ่งนะครับต้องทะลึ่งกัดเลียทิ้งไว้ตัวหนึ่งซึ่งมันลำบากใจเพราะว่าแหวนมันถือ2คีย์อยู่แล้วไงแล้วก็จะกัดเลียทิ้งไว้ตัวหนึ่งถ้าแบบโดนฟอนต์มามันก็มีสิทธิ์เข้าสูงซึ่งมันให้เขาตัดสินใจเอาเองแล้วว่าจะยังไงนะครับพอเสร็จปุ๊บทั้งหมดทั้งมวลก็ให้ที่เหลือตีต่ออ่ะประมาณนี้ทีนี้พอมาในเทิร์นต่อไปเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าบนมือเราเปิดมีเดบัตอันนี้คือแบบกรณีที่แบบมือฟุ้งฟ่องลองฟิลเลยนะเราก็อาจจะไลท์ทับอีกครั้งหนึ่งมันก็จะได้ Excel ฟื้นขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะอันนี้คือขอวางไว้ต่ออย่างนี้นะครับจะได้เห็นเพราะว่ามันหลุดเฟรมกล้องละแล้วก็ลงแล้วก็ใช้สกิลโฟบาร์ด1โฟบาร์ดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ใครเซอร์ออกปึ๊บแล้วก็รีทายตัวมันแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้ามีเดอะบัตยังอยู่ในกองอยู่แต่จริงๆวิธีการนี้ให้ใช้ให้นับเดอะบัตเลยนะไม่ใช่แบบเปิดเล่นเปิดเริ่มอะไรหมดนะครับเวลาไลฟ์อย่าลืมจั่วนะครับมันจะแบบงงๆเวลาจะจั่วนิดนึงก็คือเสิร์ฟเสร็จแล้วก็จั่วอ่ะพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะให้ช่องมาแถวหน้ามี1 2 3 4 5 6แถวหน้า6รวมแบน7แล้วก็ตีออแถวหน้าได้นะครับแล้วก็ใช้สกิลคอร์เตอร์บาร์1ถ้าเรามีไคเซอร์วอร์มิเลียนอยู่บนมือเราก็เสียบเข้าไปทีนี้มันจะมีช็อตวัดใจคือว่าถ้าสมมติณนาวเนี่ยณเทิร์นเนี้ยเราแตะขึ้น4ละ5แดมแล้วแล้วฝั่งตรงข้ามก็แบบเฮ้ยมือเขามีไม่ได้เยอะมากมือเขามีแต่มันไม่เยอะอ่ะให้เราโปรยตัวเลยแล้วก็โซไคเซอร์แม่งเลยคือไฟนอลเทิร์นแหละเอาจริงมันคือไฟนอลเทิร์นถ้าเราโซตอนเนี้ยเราจะได้เพิ่มใหม่5ไดซ์แล้วเราจะเช็ค8ไดซ์ถามว่าพี่ผมมี4แดมอ่ะผมเอาออกไปเดี๋ยวเช็ค4ไดซ์ได้มั้ยไม่มันคือไม่มันต้องเอาทีเดียวแบบอู้มเข้าไปเลยอ่ะสมมติว่าแอตโตมีมือจากเทิร์นเมื่อกี้มาได้นู่นได้นี่อ่ะเมื่อกี้แบบเฮ้ยชุบมาอ่ะติดชุบมาสัก2ตัวปึ๊บปั๊บอ่ะอะไรอย่างงี้นะครับมีตัวลงอ่ะปึ๊บอ่ะในเทิร์นนี้ตีฮิตเห็นบายเห็นเบยในนี้เห็นตีฮิตอะไรว่าไปอ่ะพยายามโปรยบอร์ดไอ้นี่ฮะบวก 5,000 ในช่องพิเศษตี22ละพยายามโปรยบอร์ดใส่ปึ๊บนะตรงนี้ตีแรงหมดนะตีแรงหมดปึ๊บก็แน่นอนครับถ้า
อีกกรณีนึงคือเขามือน้อยมากๆเลยถึงจะท่านี้แต่อีกกรณีนึงคือเรา5แดมแล้วเรารู้ว่าอีบนมือเราอ่ะมึงพากูกาดต่อไปไม่ไหวแน่คือลองคำนวณคร่าวๆจากสนามเขาหรือจากคอมโบที่เขาดำได้มันจะมีประมาณคอมโบมันจะค่อนข้างจะคำนวณได้ว่าคอมโบเขาจะมาทางไหนถ้าเรารู้จากแกนของเขานะถ้าเรารู้ว่าเอ้ยเธอหน้าเรากาดไม่ไหวแล้วอ่ะเออในสองกรณีละกันก็คือ1กดมือให้เขาแตกไปเลยเพราะว่าถ้าช็อตนี้เราได้ฟอนต์น่ะมันไม่พอแน่แบบสมมติมือเขา5ใบอ่ะแล้วกดไปต่อให้เขามี PG มือเขาเหลือ3ใบอ่ะเออเหลือ3ใบก็ตามเขาจะกาดเรียนพี่เหลือไม่ได้ถ้าเขามีละ4แดมอ่ะแต่มือเขามีละ3ใบอ่ะเขาจะกาดปึ๊บอันนี้1เขาต่อให้เขากาดอันนี้ได้อีก1อ่ะคือวัดใจไปเลยโฟ8แม่งไปเลยนะครับก็คือถ้าเราไม่ชนะเราก็แพ้ครับแค่นั้นเองนะไอ้โซ5ไปเลยถ้าโซใครเจอทิ้งหมดเลย5ใบทีเนี้ยพอเราโซออกมาหมดเสร็จปุ๊บอ่ะไอ้เนี่ยมันจะบวกไป5ไดส์แต่ว่าจบเกินมันจะยิงตัวเองตายนะเราต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ตีเลย27,000ถ้ามีบูทก็มากกว่านี้เอาเต็มสุ่มหน่อยก็ได้เต็มสุ่มหน่อยมีอะไรบูทอีกสักหน่อยไหมฟีนตรงฟีนิกซ์อีกสักตัวจริงๆอ่ะถ้ามีทิกเกอร์ก็โปรยทิกเกอร์เลยโปรยทิกเกอร์ลงไปบูทโปรยทิกเกอร์ไปเลยก็ได้มันจะมากสุดเท่าที่ทำได้ถ้าเกิดจริงๆฟีนิกซ์ฟีนิกซ์เด็กนี้มันจะชุบในเมนเบรดไม่ได้เพราะเราไม่ใส่ตัวยิงกลางเมนมามันจะมากสุดก็คือเป็นพวกเนี้ยบูทแต่นี่เห็นต้องเห็นบายไม่ได้นี่ต้องตีฮิตไม่ได้อ่ะอย่างนั้นประมาณนี้ก็คือ27บวก8,000เป็น35นะครับ35ตีแถวหน้าทั้งหมดเคลียร์ไปแล้วก็เช็คไดส์เลยครับทะลึ่งมาเปิดเลยตบๆๆๆๆอ่ะเมื่อกี้โตไป5แล้วเช็คได้3 2ไดส์ทวินไดส์ของตัวมันเช็คได้อีกไดส์จากสกิลบน8ไดส์ได้ฟอนต์ข้างหน้าบวกกันให้พื้นพ่ําพื้นพ่ําไอ้นี่ตีฮิตถ้ามีเลียเขาตายนี่ก็บวก 5,000 ไอ้นี่เมื่อตายปุ๊บไอ้ตัวเกรด2เมื่อกี้บอกว่าเอาบายบายตัวที่อยู่ดีท้ายเอาบายบายนี่ก็บวกอีกเห็นก็บวกแถวหน้าเขาหมดไอ้นี่ตีได้อีกนะไอ้นี่ตีบวกอีก 5,000 นะสมมติเช็คมาเวอร์ได้ทิกเกอร์รวมกันมา5ใบเราจะแจก1 2เป็นฟอนต์อีก3ใบปึ้งๆๆๆนะครับอันนี้คือกรณีโมพูดไว้ก่อนเลยนะก็อาจจะตีต่อเลยอ่ะพอตีต่อเลยปุ๊บไอ้เนี่ยน่าจะเบาสุดเพราะว่าเราลงไว้อยู่แล้วสมมติเราลงไว้อยู่แล้วมันจะเป็น14อ่ะได้ฟอนต์อีก3ใบ14เป็น44 44ตีนะครับตีเข้าไปอันนี้ตัวนะใครเบากว่าใครแรงกว่าวะไอ้นี่ก็ได้อ่ะไอ้นี่เห็นตีถ้าสมมติสแต็กขออภัยนะแต่เข้าใจว่าพูดว่าไม่สแต็กไปก่อนละกัน8 8 16 16บวก5 10 16 16 6 5 21 21ถึงได้ทิกเกอร์ธรรมดา 11,000 เป็น31 31เป็น 61,000 อะไรอย่างเงี้ยคือแม่งจะตีได้มันจะตีป้องบ้างนะครับแต่ก็นั่นแหละถ้าปิดเขาไม่ลงจบเทิร์นเนี้ยจบเทิร์นเราประกาศจบเทิร์นปุ๊บมึงโดนยิง5แดมนะเออคือมึงตายไปเลยถ้ามี5แดมปุ๊บมึงโดนอีก5แดมมึงเป็น10แดมมึงตายไปเลยนะประมาณนี้ก็ถือว่าแบบจะบอกว่าก่อนที่เราจะอัดคลิปเนี้ยเราถ่ายรูปลงมาเอ้ยแบบได้ของแล้วเดี๋ยวเรามาทำเด็กโปรไฟล์อะไรของเจ้าแคนนี่กันก็น้องบอกพี่เด็กมีมก็มีมั้ยก็มีมแหละแต่ถามว่าจุดนึงมันกะมาถ้ามันจุดที่เราถ้าเทิร์น4อ่ะถ้ามันขึ้นดีหรืออะไรทุกอย่างมันโฟลว์อ่ะแล้วแบบเทิร์น4เทิร์น5ถามว่าทำท่านี้ได้ไหมก็ได้ถ้าเขาแบบไม่ได้มือเยอะเกินไปอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าสนามเราคือมันเก่งตรงที่ว่ามันซูพีเรียร์แล้วมันแคชช่องได้มันขี่ช่องขึ้นมาเพิ่มได้มันซูพีเรียร์มันขี่ช่องได้แต่เด็กนี้มันมีจุดอ่อนหลักๆเลยคือว่าถ้าฟีนิกซ์ไม่ขึ้นเลยกับถ้ามันไม่ขึ้นมันจะเล่นยากเพราะว่าสนามมันจะหายหมดและที่ตัวที่ลงจะกลายเป็นทิกเกอร์แทนทั้งหมดนะครับไปแถวหลังเนี่ยจะเป็นทิกเกอร์ขี่คอกันอยู่ลุ้นเทคลุ้นแบบพวกฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยทิกเกอร์บวกพลังแล้วแม่งก็ตีไม่เข้าถ้าไม่ติดทิกเกอร์อะไรเงี้ยก็ว่าไปประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเด็กนึงจะบอกว่ามีมก็มีมครับแล้วก็เป็นนารุคามิครับแล้วก็จริงๆอีกสัก2อาทิตย์หลังที่21ช่วงนั้นเด็กนี้ก็คงมีการเปลี่ยนอีกรอบนึงเพราะว่าโครงข้างในอาจจะมีตัวที่ดีกว่านี้มาค่อยว่ากันนะครับใครมีของเก่าก็ลองจัดดูประมาณนี้ไว้เจอกันในคลิปต่างๆทางช่องเราผมสวัสดีครับ